ง4โมงเย็นทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะตาอิสรีฤทธิชัยเสรีค่ะและอมแอมธิตาพรสอนนุชค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณของถนนนครสวรรค์ไม่ใช่จังหวัดนครสวรรค์นะเป็นถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างที่มาจากบริเวณของถนนราชดำเนินที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณของสนามม้านางเรือนั่นเองค่ะนี่รายการปากตลาดค่ะไม่ใช่รายงานจราจรนะคะแต่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้นะคะว่าอยู่บนถนนเส้นไหนเส้นนี้หายง่ายมากแล้วว่าใครนะคะจากฝั่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จากฝั่งธนนะคะจะพระนครเข้าสู่ใจกลางเมืองก็ต้องผ่านแถวนี้แหละใช่แล้ววันนี้เราอยู่ที่ตลาดนางเลิกนี่เลยค่ะตลาดแห่งนี้เป็นยังไงคะตลาดแห่งนี้นะมีของกินอร่อยเยอะแยะเลยมีหลายร้านนะคะที่เป็นร้านดังเยอะแยะมากเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มก่อนดูบรรยากาศร้านที่นี่นะคะว่ามีอะไรกันบ้างถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยจริงๆเนี่ยที่นี่เป็นประวัติได้เลยนะคะจริงหรอเพราะว่าเป็นตลาดที่บอกอย่างที่บอกว่ายาวนานมีความเป็นมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากเราจะได้ความรู้จักกับตลาดนี้เรายังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกับตลาดแห่งนี้ด้วยแหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมตลาดนะคะว่าเรื่องราวที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราคุณผู้ชมไปบุกตลาดแห่งนี้กันแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะตลาดนางเลิ้งเป็นชุมชนและตลาดที่ตั้งอยู่บนถนนนครสวรรค์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุยาวนานกว่า100ปีค่ะก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5ต่อยังเป็นทางการเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2443โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดซึ่งแต่เดิมเรียกย่านแห่งนี้ว่าย่านสนามกระบือจนการเวลาได้ผันเปลี่ยนเรียกย่านนี้ว่าอีเลิ้งแห่งที่มีชื่อเรียกแบบนี้ด้วยบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมสอบคลองเปรมประชากรนั้นมีชาวมอญล่องเรือนำตุ่มอีเลิ้งมาวางขายและกลายเป็นที่ชื่อคุ้นปากของชาวบ้านในสมัยนั้นจนมาถึงยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนชื่อให้สุภาพมากยิ่งขึ้นเป็นนางเลิ้ง
สน่ห์ของตลาดนางเลิ้งที่พบเห็นได้คือตึกราบ้านช่องทั้งด้านในและด้านนอกตลาดนางเลิ้งเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแบบสวยงามโดยปัจจุบันมีการบูรณาการทาสีใหม่ให้สีสันงดงามมากยิ่งขึ้นอีกทั้งในตลาดยังเป็นที่ตั้งของร้านค้าร้านอาหารต้นตำรับมากมายผู้ที่ได้มาเยือนจับใจลิ้มลองรสชาติอาหารไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานก็ต่างเป็นที่ขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้ถึงแม้ว่าตลาดนางเลิ้งจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแห่งยุคสมัยแต่ทว่าสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่แอบแฝงไว้ในประวัติศาสตร์และกลิ่นอายของอดีตอันน่ารื่นรมและอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับตลาดนางเลิ้งก็คือต้นตำรับความอร่อยที่มีทั้งของคาวของหวานขึ้นชื่อลือชาหลากหลายร้านให้เหล่านักชิมทั้งหลายแวะเวียนมาเลือกซื้อเลือกชิมอย่างไม่ขาดสายโดยสูตรอาหารแต่ละเมนูของตลาดนางเลิ้งมีรสชาติปรุงตามแบบฉบับโบราณแท้ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับศตวรรษเมื่อกี้ที่เราไปเซอร์เวย์นะมีแต่ร้านน่าทานหลายร้านเลยโอ้โหแล้วเราจะรอช้าอยู่ยายเลยค่ะไปกันเลยสิคะไปเลยค่ะคุณผู้ชม